าลอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านเยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์มาเรสก้ารองพื้นสูตรน้ำปกปิดติดทน59บาทที่ 7-Eleven เราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซับทูเดย์บ่าย 2:15 มาเจอกันแบบนี้นะคะกับข่าวในกระแสทุกข่าวที่เราจะนำเสนอกันนะคะวันนี้อยู่กับฝนค่ะและเต๋อรัตนันนะครับผมเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมวอร์มตัวเองรู้สึกว่าวอร์มเหนื่อยเกินไปตอนนี้แฮก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 เลยลืมไปว่าใส่หน้ากากอนามัยอยู่ได้ยินจากเสียงหายใจเมื่อสักครู่นี้คุณท่าทางจะเหนื่อยหน้าดูครับผมนี่ที่ฉันจะเริ่มให้กันนะคะเริ่มพร้อมกันเลยนะคะข่าวแรกวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้เองค่ะมีรถพ่วง18ล้อนะคะแถวบางนาตราดนะคะเกิดเหตุไฟลุกไหม้ค่ะเพราะว่ายางของรถพ่วงเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นนะคะนี่แล้วก็มีพลเมืองดีผ่านมาเจอเข้าก็เลยช่วยกันดับเพลิงแต่โชคไม่ดีค่ะโดนยางระเบิดใส่อีกแต่เหตุการณ์นี้นะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะแต่จากเหตุการณ์ที่เห็นคุณผู้ชมตามภาพนี้ตามคลิปที่นิ้วก็ตกใจนะดูเลยนะใช่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่คือเราพบกันบ่อยนะฮะเรื่องของกรณียางระเบิดเนี่ยแต่ว่าคราวนี้เรื่องเนี่ยมันดันเหนือไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่รถระเบิดก็อย่างที่บอกว่ามีคนเข้าไปช่วยแล้วดันยางเนี่ยมันก็ดันระเบิดออกมานะฮะคือในเหตุเนี่ยก็เห็นพบรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะครับที่กำลังมีเพลิงลุกไหม้อยู่ที่ล้อหลังฝั่งซ้ายโดยมีพลเมืองดีเนี่ยกำลังใช้ถังเคมีดับเพลิงยืนฉีดอยู่นะครับผมที่ช่วงท้ายรถพ่วงซึ่งระหว่างที่กำลังจะดับไฟเนี่ยยางมันดันเกิดระเบิดขึ้นมาแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครรับบาดเจ็บนะฮะหลังจากนั้นไม่นานรถดับเพลิงก็มาแล้วก็ระดมฉีดน้ำอยู่ไม่นานจนเพลิงสงบนะฮะคนขับรถบรรทุกเขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าขับรถบรรทุกมุ่งหน้าไปที่จังหวัดระยองพอมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ายางหลังเนี่ยระเบิดขึ้นมาก็เลยชะลอรถเข้าข้างทางก่อนพบว่ามีไฟเนี่ยลุกไหม้ขึ้นมาที่ล้อรถแล้วก็เลยใช้ถังเคมีเนี่ยนะฮะดับเพลิงแต่ก็ไม่เป็นผลใช่แล้วทีนี้ค่ะทางด้านคุณสถาพรนะคะซึ่งเป็นพลเมืองดีเขาก็เล่าว่าขับรถมาทางเนี้ยแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้พอดีค่ะจึงนำถังดับเพลิงที่ติดมาในรถเข้ามาช่วยฉีดแต่กลับถูกยางรถระเบิดใส่โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะแค่ถูกแรงอาจจากยางระเบิดแล้วก็เศษขี้เถ้าฟุ้งกระจายใส่ลำตัวเท่านั้นเองนะคะนี่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็ฝากเตือนพลเมืองดีด้วยนะคะถ้าหากว่าถ้าคุณผู้ชมนะรวมถึงทุกคนที่กำลังชมอยู่เนี้ยนะคะผ่านมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ช่วยได้ทันทีนะคะต้องมีความเชี่ยวชาญระดับนึงเลยค่ะควรที่จะเลี่ยงนะไม่ให้เข้าใกล้จุดเสี่ยงที่เกิดระเบิดทั้งยางรถหรือว่าถังเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยคาดว่าน่าจะเกิดจากระบบเบรกรถทำงานผิดปกติหรืออาจจะเกิดจากน้ำมันเบรกที่รั่วไหลลงไปที่จานเบรกก่อนที่จะเกิดการเสียดสีทำให้เกิดไฟไหม้ดังกล่าวขึ้นมาค่ะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าต้องเป็นเรื่องที่ฝากเตือนภัยนะเวลาที่เราพบเห็นอุบัติเหตุเข้าไปเนี่ยแล้วมันมีเพลิงเกิดลุกไหม้หรือว่าไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ผมว่าหนึ่งแหละจะต้องโทรแจ้งฉุกเฉินก่อนเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยหรือว่าก่อนที่เข้าไปช่วยก็ต้องประเมินสถานการณ์นิดนึงเพราะอย่างที่บอกเราไม่รู้เลยว่ายางที่มันไหม้เนี่ยมันไหม้เกิดจากอะไรมันเกิดจากเชื้อเพลิงที่รั่วมาด้วยหรือเปล่านั่นน่ะสิถ้าเกิดจากเชื้อเพลิงมันอาจจะลุกลามเป็นไฟที่ใหญ่โตกว่านี้ได้นะคะยังไงก็ตามนะคะเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่าเราไหวมั้ยถ้าหากว่าเราไม่มีเชี่ยวชาญเราไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นก็ต้องโทรหาผู้เชี่ยวชาญโทรหาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะคะช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนะคะบอกเจ้าหน้าที่ดีกว่านะครับผมแล้วนะคะอย่างฝนเองก็มีเหตุการณ์ที่ยางระเบิดเหมือนกันที่ฝนก็เคยรถยางระเบิดเหมือนกันใช่ยางระเบิดแต่ว่าโชคดีที่เรายังสามารถควบคุมรถได้แล้วก็เบี่ยงไปข้างทางเหมือนกันเบี่ยงไปข้างทางทีนี้เราก็เปลี่ยนยางไม่เป็นด้วยนะคะแต่มียางอะไรอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยพี่กู้ภัยน่ารักมากมาภายใน15นาทีมาช่วยเปลี่ยนยางให้แล้วก็ขับมาถึงกรุงเทพเขายังโทรมาถามเลยนะว่าถึงที่หมายปลอดภัยหรือยังน่ารักมากๆก็ต้องขอขอบพระคุณตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจอยู่ค่ะของผมเนี่ยเคยมียางรั่วโอ้โหผมนี่ต้องรีบไปพบแพทย์เลยยางรั่วใช่ยางรั่ว
ยางรั่วเสร็จปุ๊บก็หูตกใจมากเลยว่าโอ้โหมันยางมันรั่วได้ยังไงนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้ช่วงตอนที่มันคอนโทรลรถไม่อยู่แล้วเนี่ยมันเป๋ก็เลยต้องไปพบแพทย์ว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังหรือว่าคอหรือเปล่าแต่ไม่ได้เกี่ยวกับรถเลยค่ะเกี่ยวกับรถด้วยเกี่ยวกับรถด้วยยางรั่วยางรั่วโอเคแต่วันนี้ต้องถามทุกๆคนด้วยถ้ายางรั่วหรือว่ายางระเบิดเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีๆครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เราฝากเอาไว้แล้วกันคุณถามอะไรกันฮะผมพูดถึงกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผมนะฮะมันมีความเชื่อมโยงสามารถเป็นไปได้เพราะว่าถ้าหากว่ารถยางรั่วขึ้นมามันอาจจะส่งผลต่อร่างกายอย่างพี่เต๋อเนี่ยขับไปแล้วแบบยางรั่วในความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อันตรายในระดับนึงแต่ว่าพอดีวันนั้นเนี่ยผมอยู่บนทางด่วนที่ว่าใช้ความเร็วค่อนข้างสูงก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากเตือนไว้รถไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะคะต้องเช็คความพร้อมก่อนที่จะนำไปขับด้วยนะเราจะได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกคนนะคะอย่างรั่วไปพบแพทย์ด้วยนะฮะมาอีกเรื่องนึงเรื่องบีบหัวใจกันหน่อยดีกว่าโอ้อันนี้ดิฉันดูคลิปไม่ได้น้ำตาจะไหลนะฮะก็เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านที่แชร์คลิปเป็นลูกที่ตีคุณแม่นะครับต้องบอกว่าเป็นคุณแม่วัยชราซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยใช่ค่ะนี่ตามคลิปนี้เลยคุณผู้ชมค่ะก็คือค่อนข้างเป็นคลิปที่บีบหัวใจมากๆโดยผู้โพสต์นะได้แชร์คลิปนี้พร้อมกับอธิบายว่าผมเห็นแล้วน้ำตาตกในเขาไม่มีสิทธิ์กระทำกับคุณแม่ผู้สูงวัยพิการเช่นนี้ผิดทั้งคุณธรรมจริยธรรมผิดหลักศาสนาผิดกฎหมายบ้านเมืองวานแจ้งข่าวไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาช่วยเหลือดูแลแล้วก็เยียวยาด้วยครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านก็โพสต์เอาไว้นะคะก็อย่างที่เห็นได้ในคลิปเนี่ยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมก็ล่าสุดนางสาวป๊อปอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับก็เผยมายอมรับนะครับว่าคนในคลิปเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทุบตีคุณแม่ตัวเองนะฮะซึ่งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หมายถึงคุณแม่เนี่ยนะฮะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าก็มีอาการหลงลืมบ้างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่สาวเคยเป็นคนที่ดูแลแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ตนเนี่ยมาทำหน้าที่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องตื่นเช้าแล้วก็ทำงานหนักแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอดเลยกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอารมณ์โกรธแล้วก็เหนื่อยนะครับเนื่องจากคุณแม่เนี่ยก็ตามอาการของท่านนะฮะก็มีอาการอุจจาระปัสสาวะไม่เป็นที่แล้วก็ยังนำมาป้ายเลี่ยราดเลอะเทอะภายในบ้านด้วยก็ขอชี้แจงนะฮะว่าอย่าเพิ่งตัดสินใครสักคนหนึ่งด้วยคลิป45วินาทียืนยันว่าไม่ได้อยากจะขอเป็นข่าวนะครับและคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้โกรธตนแต่อย่างใดแต่หากไม่เป็นตนเนี่ยก็คงจะไม่เข้าใจสิ่งที่ตนได้กระทำลงไปโอ้แต่ว่าสิ่งที่คุณแม่คุณผู้ชมดูแผลที่ท่านโดนตีเนี่ยก็เจ็บคือเจ็บอ่ะเจ็บเหมือนกันซึ่งทางลูกสาวนะคะก็ยอมรับว่าทำร้ายแม่จริงนะเพราะว่าเครียดเนื่องจากเขาเข้างานตั้งแต่ตีห้าเลิกงาน2ทุ่มทำงานโรงงานค่ะแล้วก็กลับมาเจอคุณแม่อุจจาระเรียราดจึงเกิดความโมโหขึ้นมาแต่หลังจากนั้นตามภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะลูกสาวก็สำนึกผิดและกราบเท้าขอโทษนะคะและสัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีกขณะที่กราบเท้าคุณแม่คุณแม่ก็ให้อภัยแล้วก็ลูบศีรษะลูกนะคะครับผมแบบเราเห็นข่าวแบบนี้แล้วเรารู้สึกแบบสะเทือนใจอ่ะบีบหัวใจมากเลยคืออันนี้ต้องเหมือนกับว่าเป็นการแบบบอกกล่าวแล้วก็เตือนสติกันนิดนึงถึงแม้ว่าคุณแม่เราเขาอาจจะหลงลืมไปบ้างเนาะอายุสูงวัยแล้วแล้วเราอาจจะเหนื่อยนะไปทำงานนอกบ้านแต่ว่าท่านก็คือเป็นเหมือนร่มโพร่มไทรของเราในบ้านนะคะก็ไม่อยากจะให้ลงไม้ลงมือหรือว่าทำอะไรรุนแรงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันก็ถามตัวผมเองโดยส่วนตัวผมก็มองสองด้านนะพี่ฝน คือหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะก็คือคุณแม่ถ้าเจ็บป่วยถึงขั้นป่วยติดเตียงแล้วหรือว่าถ้าเป็นผู้ป่วยในกรณีที่ต้องอยู่ในวาระสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะฮะก็โดยปกติคุณหมอเจ้าของไข้เนี่ยมักจะมีคำแนะนำให้กับผู้ป่วยที่ให้ผู้คนที่จะต้องดูแลนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเองก็ดีหรือคนที่จะต้องมาดูแลเองก็ดีว่าก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพจิตใจและร่างกายของตัวเองเช่นกันเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยจริงๆมันมีความเครียดนะครับค่ะใช่ค่ะคือแน่นอนค่ะว่ามันก็จะมีภาวะความเครียดทั้งผู้ที่ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยด้วยเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาซึ่งกันและกันจริงๆอันนี้ต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็
วอนสังคมเนาะอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาอย่างที่เห็นในคลิป45นาทีที่เขาบอกจริงๆนะคะเขาอาจจะมีแบบภาวะความเครียดจริงๆก็ได้นะคะยังไงก็ตามก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันไม่ว่าทุกบ้านเลยที่อาจกำลังจะมีปัญหาแบบนี้อยู่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะถ้าไปปรึกษาคุณหมอเจ้าของแพทย์ของคุณแม่หรือว่าคนที่ป่วยในบ้านแล้วเนี่ยนะครับแล้วตัวเองยังรู้สึกไม่ดีขึ้นขอคำแนะนำจากจิตแพทย์ได้อันนี้เป็นเรื่องปกติสามัญมากๆสำหรับคนที่จะต้องดูแลผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตใช่แล้วพี่เต๋ออันนี้ที่รู้เพราะว่าคุยกับคุณหมอมาครับปรึกษาคุณหมอมาใช่อันนี้เป็นคำแนะนำของคุณหมอเลยเนาะนอกจากจะดูแลผู้ป่วยติดเตียงแล้วเราก็ต้องดูแลจิตใจของเราเองด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้ข่าวต่อไปจะพาคุณผู้ชมลงใต้กันหน่อยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะคะคือที่เนี่ยเขามีเหตุการณ์โจรขโมยรถจักรยานยนต์โอ้โหกำลังระบาดหนักเลยโอ้ช่วงนี้ใช่แล้วทีนี้ทำยังไงล่ะชาวบ้านเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันจับโจรจ้านะคะก่อนที่จะส่งตำรวจเขาก็มีการนำมัดนะจับขึ้นกระบะแห่ประจานรอบเมืองนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยนายนิพัฒน์เจ้าของรถจักรยานยนต์เขาก็เล่าค่ะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเขาจอดไว้หน้าบ้านนะตามประสาที่ต่างจังหวัดเขาก็แบบไว้ใจกันนะเนาะเสียบกุญแจคาไว้นะคะที่รถค่ะจากนั้นก็มีคนร้ายค่ะเป็นชายสวมเสื้อยืดสีแดงสวมหมวกแก๊ปนะคะแล้วก็มีการสวมแมสปิดบังใบหน้าขึ้นคล่อมรถแล้วก็ขี่รถออกไปเพื่อนบ้านที่เห็นก็ช่วยกันจับเอาไว้นะก่อนที่คนร้ายจะขี่จักรยานยนต์ออกไปได้แล้วก็เขาขี่ออกไปได้แล้วยังไงรู้ไหมยกล้อโชว์นะคะยกล้อโชว์อีกยกล้อโชว์ที่ถนนใหญ่มันเป็นเหมือนกับการหยามกันเบาๆอ่ะเออแล้วก็ก่อนจะซิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นภาพวงจรปิดที่เก็บไว้ได้นะคะครับผมนี่นะคะโอ้ยก็ไอ้ส่วนที่มาขโมยรถจักรยานยนต์ไปเนี่ยนะครับผมโดยปกติวิสัยแล้วก็ต้องรีบไปไหมพี่ยังจะมายกล้อโชว์อีกเหรอไม่รู้สิมันก็เป็นเหมือนการแบบยกล้อโชว์หยามไปหนึ่งทีโชว์สกิลซะหน่อยนะฮะโชว์สกิลหลังจากนั้นเนี่ยคุณพิพัฒน์เขาก็เลยขอดูกล้องวงจรปิดครับผมก็ไปดูที่สภ.นะฮะแล้วก็นำคลิปมาโพสต์ลงเฟซก่อนได้รับเบาะแสว่าคนร้ายเนี่ยก็พำนักอยู่บนเขาภายในป่าสงวนในป่าสวนยางพารานะครับก็เลยชวนเพื่อนเนี่ยไปจับตัวพอเห็นคนร้ายวิ่งหลบหนีจนสามารถจับตัวไว้ได้นะครับจากนั้นก็เลยนั่นแหละจับขึ้นรถกระบะแห่คนร้ายไปรอบๆพร้อมเขียนข้อความไว้ที่คอนะฮะแจ้งว่าคนร้ายเนี่ยเป็นโจรรักกูรักของโจรรักกูรักของโจรรักนี่รักกอไก่นะไม่ใช่รักรอเรือค่ะนะฮะก็ที่อำเภอควนเนียงนะครับผมให้ชาวบ้านได้เห็นหน้าแล้วก็นำตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนายพิพัฒน์เขาก็บอกเลยนะว่าไม่ได้ต้องการที่จะประจานคนร้ายนะคะเพียงแค่ต้องการเตือนสติชาวบ้านในพื้นที่ว่าให้ระมัดระวังกันมากขึ้นเพราะถ้าหากว่ารถสูญหายขึ้นมาน้อยคนจะได้รถกลับคืนมาค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะเป็นเรื่องที่น่าถกเถียงอีกแล้วพี่ฝนว่าตกลงในกรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะเรารู้ว่าคนร้ายเนี่ยมีความผิดจริงแล้วเรามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจริงแต่ว่าในกรณีที่จับคนร้ายไปแห่รอบเมืองมีป้ายเนี่ยนะฮะที่เขียนบอกว่าคนนี้เนี่ยมาขโมยรถของฉันมันผมก็ไม่รู้นะในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยมันยังไงกฎหมายเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถที่จะทำได้ไหมแต่เราคิดว่าถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่านี่คือคนร้ายอย่างแรกเลยคือรีบนำตัวส่งตำรวจดีไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าหากว่าอยากจะเป็นการเตือนสติชาวบ้านอาจจะมีแบบการเสียงตามสายในหมู่บ้านหรือว่าเป็นการเตือนกันไปหรือเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลในหมู่บ้านมีกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มไลน์ต่างๆก็อาจจะมีการเตือนแบบนั้นก็ได้นะมันมีหลากหลายวิธีในการเตือนสติกันนะคะสำหรับชาวบ้านนะคะแล้วก็นำตัวคนร้ายรีบส่งตำรวจดีที่สุดนะคะครับผมมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรถเหมือนกันใช่เกี่ยวกับรถเหมือนกันวันนี้เรื่องเกี่ยวกับรถเยอะครับผมเป็นเรื่องของจุดจบสายหมอบนะฮะหรือว่าจุดจบซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนนี่ไม่ใช่การ์ตูนนะฮะก็คือเป็นเรื่องราวของน้องนักซิ่งท่านหนึ่งนะครับผมที่นอนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันดันจบไม่สวยครับก็คือเกิดบนท้องถนนนะฮะคือปัจจุบันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าณวันนี้ก็ยังพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้ได้บ่อยมากๆเลยก็คือเป็นนักซิ่งที่ทำท่าซุปเปอร์แมนเนี่ยนะฮะนี่ไงอยู่ดีๆก็อยากจะโชว์ศักยภาพของตัวเองขึ้นมาอยากโชว์ทักษะนะครับผม
ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนร่วมทางดูโดยการทำท่าแบบนี้แต่ขี่ดีๆไม่ได้ต้องขี่ด้วยท่านี้ท่านี้คือท่านอนราบไปกับบอร์ดนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามือแบบว่าถือแฮนด์อย่างเดียวแล้วนี่ซึ่งมันไม่ง่ายนะพี่โอ้ยมาขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวชิ้นก็ยากแล้วอ่ะขี่รถจักรยานยนต์เราก็ต้องใช้ตัวทรงตัวใช้มือบังคับทิศทางของตัวรถจักรยานยนต์ถูกไหมฮะแต่ว่านี่ก็คือจับเฉพาะแฮนด์อ่ะเขาจับเฉพาะแฮนด์แล้วก็นอนไปเลยเหมือนท่าซูเปอร์แมนอย่างที่พี่เต๋อบอกแล้วทีนี้ถนนเนี่ยตรงนั้นมันอาจจะมีแบบว่าไม่เรียบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมีหลุมอ่ะมีหลุมนิดนึงเขาก็ไม่สามารถที่จะทรงตัวได้ทีนี้ก็สมดุลมันก็น่าจะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่ควบคุมรถจักรยานยนต์ทั้งคันโดยแค่ใช้แค่สองแขนอ่ะก็ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้อันตรายนะอันตรายฝากเตือนไว้ด้วยนะคะคือเพจนี้เนี่ยแชร์ลงในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับผมที่สำคัญน้องที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วยใช่ไม่มีเซฟตี้อะไรสักอย่างนึงเลยนะคะนะฮะก็งัดสกิลเทพขึ้นมาโชว์กันบนท้องถนนอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับผมท่านี้ก็อย่างที่ทุกคนเรียกกันคร่าวๆก็คือท่าซุปเปอร์แมนแต่ก็ถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมามันก็เกิดอันตรายได้เหมือนกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปนี่คือน้องเขากลิ้งลงไปกับพื้นถนนเลยนะใช่อันตรายนะหมวกกันน็อกก็ไม่ได้ใส่อันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะว่าอย่าทำแบบนี้เลยนะคะแล้วกระแสโซเชียลดันบอกอย่างนี้พี่บอกว่าก็ดีไม่เปลืองค่าเน็ตเพราะปกติมันก็จะมีอินโทรกว่าจะเข้าเหตุการณ์มันก็นานอันนี้บอกก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองที่น้องโชว์ทักษะเห็นเลยก็คือล้มลงไปต่อหน้าต่อตาเลยนะคะก็เตือนสติกันเอาไว้นะคะเป็นอุทาหรณ์แล้วกันว่าอันตรายจริงๆนะอย่าทำนะครับก็ยังอยู่ที่เรื่องราวเกี่ยวกับรถเมื่อสักครู่นี้รถจักรยานยนต์คราวนี้นะคะก็เป็นคลิปเตือนภัยค่ะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนถนนนะแต่เกิดขึ้นที่ลานจอดรถนี่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เป็นคลิปเหตุการณ์เฉียดตายเมื่อรถยนต์คันนึงนี่ค่ะคุณรถยนต์คันนึงเสียหลักค่ะพุ่งเข้าไปชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถนะคะกวาดไปรวดเดียว9คันด้วยกันนี่ตามภาพ9คันอันนี้คือทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ด้วยนะฮะรถจักรยานยนต์ค่ะที่จอดเรียงกันอยู่นะคะแต่ว่ารถกระบะด้านหน้าเฉียดไปนิดเดียวเฉียดไปนิดเดียวเท่านั้นเองตามคลิปนี้นะคะก็คือกวาดไปเลย9คันสำหรับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานจอดรถของเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลีโครงการ4จังหวัดสมุทรปราการค่ะคือครั้งนี้มีรถจักรยานยนต์เสียหายทั้งหมด9คันแต่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเรื่องดูเหมือนจะจบอยู่แค่นี้ใช่ซึ่งผู้ที่ก่อเหตุเขาให้การค่ะว่าขณะขับรถมาระบบเบรกมีปัญหาจึงไม่สามารถเบรกรถได้พุ่งเข้าชนอย่างที่เห็นเนี้ยนะคะแต่หลังจากมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์โอ้โหบอกเลยค่ะว่าค่าแอลกอฮอล์ค่อนข้างจะสะดุ้งทีเดียวเพราะมีปริมาณสูงถึง290มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดปกติแล้วกฎหมายจะกำหนดไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไง50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่290เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สักประมาณครึ่งแก้วครึ่งแก้วดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปริมาณเขาจะวัดยังไงอะไรยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันก็อย่างที่เขาบอกไงว่าเมาไม่ขับดื่มไม่ขับครับไม่ว่ายังไงก็ตามพี่เด๋อแบบบางทีคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเฮ้ยครึ่งแก้วอาจจะไม่เป็นไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วบางคนนะมันออกฤทธิ์กับร่างกายคนมันไม่เท่ากันคุณผู้ชมค่ะบางทีครึ่งแก้วของเรามันอาจจะทำให้อีกคนนึงคือเขาแบบสติที่ขับรถ 100% มันอาจจะลดลงไม่ถึง100แค่นี้มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เป็นเรื่องจริงใช่อันนี้คำว่าครึ่งแก้วแล้วออกไปขับรถอันนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับผมเพราะว่าอย่างแก้วคนอื่นอาจจะไซส์ประมาณเท่านี้อย่างผมขออนุญาตคนที่อยู่ใกล้ๆตัวไปดื่มสักครึ่งแก้วก็คือแก้วผมอาจจะใหญ่สักประมาณนี้แก้วอาจจะเท่านี้ครับครึ่งแก้วของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเมาไม่ขับดื่มไม่ขับครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะน่าจะปลอดภัยกว่านะครับผมอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องฮะอันนี้เป็นเกี่ยวกับการวัดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้วัดแอลกอฮอล์แล้วคราวนี้เป็นจะเรื่องของการวัดอุณหภูมิซึ่งเป็นเรื่องปกติสามัญของคนในยุคนี้ตอนนี้คือเวลาจะเข้าอาคารหรือว่าจะทำงานไปไหนก็ตามเข้ารถไฟฟ้าก็ต้องมีการตื้อก่อนเอาวัดอุณหภูมิอย่างนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะฮะพี่เราก็ยังอยู่กับเขาอยู่นะครับผมก็จะเห็นอุปกรณ์ที่คุ้นชินอย่างที่บอกเลยก็คือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่มีทุกสถานที่นะครับผมมีทั้งแบบขาตั้งที่เราเอามือไปแปะเองบ้างมีทั้งแบบที่เขายื่นจุดเขาเรียกว่าเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบนี้บ้างแต่เดี๋ยวนี้เห็นน้อยลงแล้วหรือบางที่ก็จะเป็นแบบเป็นเครื่องมากกว่าเดินผ่านเลยนะเขาก็จะแบบ
จับความร้อนในร่างกายไปเลยใช่ก็ผ่านได้เลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าปกติแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเครื่องแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเสถียรหรือเปล่าอุณหภูมิที่ได้มาเนี่ยตรงตามที่วัดออกมาจากเครื่องหรือเปล่าแต่ว่าโรงงานหนึ่งในคลิปนี้ครับผมก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันนะฮะก็คือจะตรวจคัดกรองคนในโรงงานยังไงอ้าวเดี๋ยวให้ไปชมคลิปก่อนฮะนี่เขาใช้วิธีการใช้มืออังอะคะใช้มืออังคลิปนี้มาจากผู้ใช้ TikTok ไลน์หนึ่งครับผมโพสต์คลิปการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าปกติอย่างที่เราบอกมันมีเครื่องวัดอุณหภูมิกล้องอินฟราเรดตรวจขึ้นความร้อนในร่างกายอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเห็นว่าโรงงานนี้เนี่ยใช้แบบวัดมืออัตโนมืออัตโนมือเป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยความรู้สึกแล้วแบบนี้จะเสถียรไหมพี่ต๋อไม่เสถียรแน่นอนพี่มันเป็นความรู้สึกของคนน่ะของคนวัดอ่ะคนนี้ไม่ผ่านกับคนนี้ไม่ผ่านคนนี้ไม่ผ่านแสดงไม่ผ่านมาตะกี้นี้เออพี่แต่ว่าอันเนี้ยคือมันยากมากที่จะบอกถ้าสมมติว่าคุณพนักงานเสื้อชมพูเมื่อกี้ที่ไม่ผ่านไปเนี่ยค่ะเขาเพิ่งปั่นจักรยานมาจากที่ทำงานอ่ะหรือเพิ่งจะปั่นจักรยานไปทานข้าวเที่ยงมาอุณหภูมิมันก็ต้องสูงสินั่นน่ะสิเวลามันคือความไม่เสถียรของการวัดมือเดินมาทำงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอุณหภูมิพอมาถึงที่ทำงานปุ๊บแน่นอนอุณหภูมิในตัวมันก็จะสูงขึ้นกว่าปกตินิดนึงฝนก็ไม่ได้นะคะก็อย่าขึ้นเข้าก็ไม่ได้อันนี้ก็คือถือว่าไม่เสถียรนิดนึงอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆก็คงมีหลายที่ที่ทำแบบนี้เหมือนกันนะฮะคือเหมือนแบบวัดไข้ว่าเอ๊ะมีไข้อ่อนๆหรือเปล่ามีไข้อ่อนๆก็จะไม่ให้เข้านะครับอันนี้แต่จริงๆมันคงถ้าจะทำแบบนี้แบบอัตโนมือเนี่ยก็คงมีหลายเทคนิคบางคนมันก็คงทำเหมือนปลอดนะฮะปลอดวัดไข้ที่ปกติเราใช้ทั่วไปปกติปลอดวัดไข้เนี่ยมันก็ใช้ได้หลายจุดทั้งช่องปากเองเน็บรักแร้หรือว่าทวารหนักแบบนี้อ่ะถ้าเป็นอัตโนมือแล้วทำเทคนิคเหล่านั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มันมีวิธีอื่นไหมที่น่าจะเสถียรกว่านี้ใช้เครื่องเถอะครับใช้เครื่องกับวอนซื้อเครื่องเถอะครับหาวิธีอื่นไม่ได้แล้วเสถียรกว่าเยอะครับใช้เครื่องน่าจะเสถียรกว่านะคะการมืออย่างน้อยในความคลาดเคลื่อนอาจจะต่างออกไปจากการใช้ปลอดวัดไข้จริงๆแต่อันนี้มันเป็นความรู้สึกของคนที่วัดนะคะอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะวัดได้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาที่เรานำมาเล่าให้ฟังคราวนี้เราไปที่ร้านอาหารที่หนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะจะพาพี่เต๋อรวมถึงคุณผู้ชมนะคะไปทานของหวานกันว้าวน่าสนใจใช่ไหมล่ะของหวานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าคนที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะนี่หรือของหวานเดี๋ยวให้ไปดูหน้าตาของของหวานที่ว่านี่กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะนี่คุณผู้ชมไปดูนี่พี่ต๋อนี่ของหวานอันนี้คือเห็ดที่ฝานไม่ใช่ไม่ใช่รูปร่างคล้ายกระเบื้องไหมกระเบื้องแตกๆแล้วมาไว้ใส่จานแล้วว่าทานกับกาแฟด้วยจริงๆมันคือของหวานจริงๆนะคะไม่ใช่แผ่นปูนแต่อย่างใดนะคะคือร้านนี้นะคะเขาอยู่ภายในโรงแรม The Royal Park Hotel นะคะอยู่ที่กินซ่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเมนูนี้โอ้โหบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนให้ความสนใจอย่างมากเลยจริงๆแล้วน้องเขาคือไอศกรีมที่เคลือบด้วยเมอร์แรงค่ะนี่ตัวไอศกรีมด้านนอกอ่ะยังไงก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันโดนเหมือนแผ่นกระเบื้องเนี่ยนะคะทับอยู่นี่นะคะข้างนอกมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเมอร์แรงนะคะดูแบบกรอบๆนะมีชื่อว่าเกรย์หรือว่าสีเทาตามสีคอนเซปต์ของร้านนี้เมนูนี้ก็จะมีทั้งไอศกรีมสตรอเบอรี่พิสตาชิโอมูสนะคะซ่อนอยู่ภายใต้เมอร์แรงแผ่นงาดำบางๆนะคะลักษณะคล้ายกับแผ่นปูนปาสเตอร์อย่างที่เราได้เห็นเนี่ยแหละจริงๆพอพูดมาแล้วว่ามันคือไอศกรีมกับเมอร์แรงก็อยากจะทานเหมือนกันนะเนี่ยผมพูดได้คำเดียวเลยว่าจีเนียสนะอัจฉริยะใช่กว่าจะออกแบบเมนูอาหารมาให้เป็นแบบนี้ฝนว่าไม่ง่ายเลยนะแล้วการคงรูปของเมอร์แรงให้อยู่ในสภาพแบบนี้กับไอศกรีมไม่ให้มันแบบหลอมละลายไปก่อนที่จะเสิร์ฟนะคะฝนว่าโอเคคือจะบอกว่าโลกในยุคนี้เนี่ยนะฮะคือเราจะเห็นลักษณะรูปแบบของอาหารใหม่ๆกันเยอะขึ้น gastronomic molecular ที่เขามีวิทยาการของวิทยาการใช้ธรรมศาสตร์ไม่ธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ว่าจะใช้มหาวิทยาลัยเข้าไปใช้วิทยาศาสตร์
ข้ามาผสมกับการทำอาหารใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือ presentation ของตัวอาหารที่มันมีรูปลักษณ์แปลกตาออกไปแตกต่างจากอาหารปกติที่เรากินโดยสิ้นเชิงนี่คือศาสตร์นะศาสตร์แห่งการรับประทานอาหารจริงๆใครถ้าหากว่าช่วงนี้เขายังไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวเนาะที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าหากว่าเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ลองไปสัมผัสกันได้ที่ย่านกินซานี่นะคะทีมงานถามว่าพี่เต๋อเคยกินอะไรแปลกๆไหมเคยกินแต่ว่าอันนั้นเป็นโมเลกุล่าเป็นระหว่างไทยและอินเดียแต่ว่าจริงๆเป็นเมนูที่ผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้ยังเสิร์ฟอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆก็ถือว่าเป็นเมนูฮิตของยอดร้านนั้นเนี่ยนะฮะเพราะว่าร้านนั้นเองก็ติดท็อป50 best restaurant ในเอเชียติดดาวด้วยเมนูที่ผมรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือส้มตำพูดถึงส้มตำเนี่ยเราก็จะต้องคิดภาพว่าส้มตำมันต้องมาเป็นจานก็มีมะละกอใช่มีเส้นมะละกอนี่นั่นนู่นใช่ไหมฮะนั่นนั่นนี่แต่สิ่งที่ส้มตำที่ผมได้กินเนี่ยก็คือมาเป็นกรวยไอติมซอเบครับค่ะครับผมแล้วก็เป็นไอศครีมเสิร์ฟเป็นไอศครีมเลยเขาบอกว่านี่คือส้มตำครับเหรอใช่ฮะและสัมผัสเข้าไปในปากเราจะรู้สึกยังไงฮะส้มตำเลยสัมผัสพอทานเข้าไปปุ๊บเป็นส้มตำอ๋อจริงๆถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามวงการอาหารในบ้านเราเองเนี่ยพูดถึงเมนูนี้บอกแบบนี้คุณจะรู้แล้วว่าร้านไหนก็ลองไปชิมกันได้นะคะแปลกมากแปลกมากแปลกมากเออดีอ่ะเขาก็มีการนำเอาศาสตร์อย่างวิทยาศาสตร์มาผสมกับศาสตร์การรับประทานได้อย่างลงตัวทีเดียวนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นศาสตร์แห่งการกินที่เราอยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะว่าโลกยุคใหม่มันแบบว่ามีอะไรแปลกใหม่ให้มาทดลองนะพี่เนาะใช่ค่ะครับผมแล้วรับรองค่ะว่าคนที่ชอบรับประทานน่าจะถูกใจกันนะคะเอาล่ะพูดถึงเรื่องของการรับประทานแน่นอนค่ะว่าทานเข้าไปแล้วเราก็ต้องดูแลในเรื่องของช่องปากของเราให้สะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอไร้กลิ่นปากมารบกวนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเคล็ดลับดีๆจากพี่มีนกันดีกว่านะคะเดี๋ยวกลับมาดูพร้อมๆกันค่ะครับถึงที่อยู่ไกลแต่ก็มีความสุขเหมือนกันชอยกับเลิฟใบเดียวกันได้เพราะความสุขจากเลยทุกซองส่งตรงจากฟาร์มไปแล้วเราก็อยากชวนคุณมาแลกเปลี่ยนความสุขด้วยกันอยู่ในจอย Exchange จากเลยแค่แอดไลน์แอดเลยก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์มากมายจากฟาร์มยังอะถ้าคุณไม่อยากตกข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลเปิดเลยรายการแซ่บทูเดย์เราพิธีกรรวมตัวมาอัปเดตข่าวดังประเด็นแรงที่ทุกคนห้ามพลาดพี่มาจับงูหน่อยโอ้ยฉันรีบผ้าอยู่อารมณ์เย็นกันหน่อยอันนี้ฉันผิดฉันไม่ใช่ป้าอย่าหาเรื่องพร้อมกับเรื่องราวเศรษฐกิจใกล้ตัวที่ต้องรู้อันนี้คือราคาที่เราอัปเดตนะตอนนี้นะเมาส์กันให้แซ่บเมาส์กันให้มันปากในเวลา 14:15 น.เป็นต้นไปทางช่อง9 Mpod HDคุณว่าเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหล่อ70กรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6 เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะกราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิ่งผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่งเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะอย่าดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณกลับมาช่วงนี้นะคะเรามาดูแลสุขภาพปากและฟันของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อที่เราจะได้ไร้กลิ่นปากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราเองด้วยนะคะขอต้อนรับพี่มิ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเรื่องแรกเลยครับผมเรื่องของสาเหตุของกลิ่นปากเพราะจริงๆณตอนนี้เองเนี่ย
ไม่ใช่เฉพาะคนที่เราพูดคุยด้วยแล้วล่ะมันจะต้องเป็นตัวเราคนแรกเลยล่ะเพราะว่าเราใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาใช่ใช่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าปัญหาที่กวนใจพวกเราหลายๆคนหรือว่าคนที่เคยฟันผุมีกลิ่นปากมีแผลในช่องปากต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยใช้ชีวิตไม่สุขสบายแล้วครับผมใช่ไหมเวลาจะกินอะไรอุ้ยเหงือกถลอกอุ้ยเป็นแผลในช่องปากครับผมอุ้ยมีกลิ่นปากไม่มั่นใจอุ้ยฟันผุเสียวฟันนะคะใครเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าชีวิตมีความสุขน้อยลงทีนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องราวของคนไข้ที่เวลาทุกๆ6เดือนจะต้องไปตรวจฟันกับคุณหมอฟันเป็นประจำเนี่ยนะคะก็จะมีเคสแบบว่าไปตรวจทุกครั้งเจอฟันผุทุกครั้งไปตรวจทุกครั้งเจอเหงือกอักเสบทุกครั้งไปตรวจทุกครั้งบางคนก็ต้องขูดหินปูนบางคนไม่อยากเจ็บตัวคือเคสพวกนี้เก็บมาจากใครเก็บมาจากคุณหมอฟันเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนที่มิ้นกำลังจะพูดถึงเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็เก็บประสบการณ์ตัวเองแล้วเคสคนไข้หลายๆคนที่แบบเข้ามาหาคุณหมอแล้วทรมานจังเลย คุณหมอก็เลยหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมบอกวิธีการดูแลฟันอย่างถูกวิธีคือแปรงฟันเช้าเย็นวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องไปแล้วนะคะวิธีการบ้วนปากที่ถูกต้องไปแล้วทำไมคนไข้หลายๆคนก็ยังกลับมาฟันผุเหมือนเดิมก็ได้สาเหตุมา2สาเหตุก็คือปัญหาเรื่องฟันผุฟันผุเกิดมาจาก2สาเหตุคุณผู้ชมสาเหตุแรกเลยก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปทุกประเภทเลยค่ะมันจะมีน้ำตาลอยู่นะคะน้ำตาลตัวนี้ล่ะค่ะนะคะมันเป็นสาเหตุทำให้เราฟันผุเพราะว่าอะไรอาหารที่เรากินเข้าไปส่วนนึงเนี่ยจะเจอน้ำลายมันเป็นเอนไซม์ผ่านกระบวนการเคี้ยวการย่อยส่วนนึงกลืนลงไปค่ะอีกส่วนนึงน้ำตาลเหลืออยู่ที่ลิ้นเรา มันก็จะไปเกาะค่ะนะคะบริเวณฟันของเรานะคะมันก็จะไปเกาะตามซอกเหงือกซอกฟันของเราซึ่งการแปรงฟันปกติเนี่ยไม่สามารถเอาคราบน้ำตาลออกได้เพราะฟังลึกๆๆเกาะติดลึกๆๆปุ๊บมันจะกลายเป็นคราบพลักหรือว่าขี้ฟันแรกๆเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเอาลิ้นดุลๆแล้วมันจะสักๆใช่มั้ยเออแล้วเอ้ยมันมีขี้ฟันหรือเปล่าหลังๆมันจะเกาะเป็นหินปูนขึ้นมาพอเป็นหินปูนปุ๊บพอมันลึกลงไปเรื่อยๆๆมันก็จะเจาะลงไปที่ใต้เหงือกของเราแล้วถ้าเศษอาหารเศษน้ำตาลเข้าไปอุดๆๆๆๆอีกอ่ะทีเนี้ยฟันผุถาวรเลยนะคะทีนี้เนี่ยฟันผุสาเหตุที่2ก็มาจากอะไรมาจากจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่มันอยู่ในปากของเราอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วค่ะนะคะแต่ว่าจุลินทรีย์กับแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวดีกับตัวไม่ดีไอ้ตัวไม่ดีเนี่ยนะคะมันจะได้อาหารจากน้ำตาลนะคะถ้าเรายังกินน้ำตาลน้ำตาลทำความสะอาดฟันไม่ดีไม่ดีไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวไม่ดีมันจะเยอะกว่าทำร้ายแบคทีเรียตัวดีในฟันของเราก็ทำให้ฟันผุง่ายนะคะทีนี้ปัญหากลิ่นปากเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากคราบน้ำตาลอาหารที่เรากินเข้าไปแปรงฟันออกไม่หมดกลืนลงไปไม่หมดนะคะย่อยสลายออกไม่หมดมันก็ทำให้อาหารต่างๆเนี่ยไปติดตามซอกเหงือกซอกฟันเกิดอาการบูดเน่าเหมือนขยะเปียกอะแต่มันอยู่ในปากเราในปากเราฟังเลยนะตกใจเหมือนกันนะใช่แต่ทีนี้กลิ่นปากเนี่ยนะคะมันเกิดมาจากคราบเศษอาหารที่บูดเน่าที่มันเกาะตามซอกเหงือกซอกฟันการแปรงฟันเอาไม่ถึงยังไม่พอมันจะเกาะตามซอกลิ้นของเราด้วยเกาะตามกระพุ้งแก้มของเรานะคะและจะกลิ่นปากเนี่ยจะเกิดขึ้นกับใครบ้างคนที่ผลิตน้ำลายมากเกินไป คนที่ผลิตน้ำลายน้อยเกินไปคนที่ใส่ฟันปลอมชนิดถอดเข้าถอดออกคนที่จัดฟันนะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาโรคเหงือกนะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของการแปรงฟันไม่ถูกวิธีแล้วเราอยู่ในประเภทไหนอ่ะทำไมตื่นเช้ามาเรามีกลิ่นปากทำไมเรากินอะไรก็มีกลิ่นปากทำไมบางทีเราทานอาหารรสจัดก็ยังมีกลิ่นปากบางทีทำความสะอาดฟันอย่างดีก็ยังมีกลิ่นปากฟันก็ยังผุคือแปรงฟันปกติแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังกินอาหารอยู่ทุกวันอย่างที่บอกว่าเรายังกินน้ำตาลอยู่ไปทุกวันอ่ะทีนี้คุณหมอก็เลยสงสารคนไข้ขึ้นมาว่ามาทีไรทุกคนก็ไม่อยากจะเจ็บฟันไม่อยากจะถูกกรอฟันหรอกคุณหมอก็เลยผลิตน้ำยาบ้วนปากออกมาตัวหนึ่งคุณผู้ชมค่ะชื่อว่าอินเตอร์ครีนนะคะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ตัวนี้เนี่ยคุณหมอคิดค้นโดยการใช้นวัตกรรมในปัจจุบันที่ทันสมัยนะคะกับตัวของสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในยุคสมัยก่อนเลยสมุนไพรไทยบ้านเรามีดีๆเยอะมากนะคุณผู้ชมคุณหมอใช้นะคะการพูใบสะระแหน่ดอกพิกุล3ตัวนี้ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าใครได้ดูหนังย้อนยุคบ่อยๆก็จะการพูมาถูฟันเอาใบสะระแหน่มาเคี้ยวเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มีแปรงสีฟันยาสีฟันเหมือนยุคนี้ใช่ไหมฮะเราก็ใช้สมุนไพรใช่เขาก็เอามาเคี้ยวมาถูกันนะคะคุณหมอก็ใช้3ตัวนี้ค่ะเอามาสกัดบวกกับนวัตกรรมในปัจจุบันออกมาเป็นรูปแบบของน้ำนมค่ะคุณผู้ชมนะคะสีข้นๆเหมือนน้ำนมออกมาเป็นรูปแบบของน้ำยาบ้วนปากตัวนี้แต่มันดีกว่าน้ำยาบ้วนปากทั่วไปหรือมันดีกว่าการแปรงฟันตรงไหนมันดีกว่าไหมขัดฟันตรงไหนคืออย่างที่มิ้นบอกนะคะอันนี้สมมติเป็นฟันเนาะเวลาเศษอาหารคราบน้ำตาลไป
เกาะตามซอกฟันซอกเหงือกที่มันลึกๆอ่ะการแปรงฟันเนี่ยเอาออกไม่ถึงการบ้วนปากเอาออกไม่ถึงการใช้ไหมขัดฟันก็เอาออกไม่ได้แต่น้ำยาบ้วนปากอินเตอร์คลีนสามารถเอาออกได้เพราะเวลาเรากลัวปากคุณผู้ชมน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์คลีนเหมือนแม่เหล็กค่ะมันจะไปดูดเอาคราบสิ่งสกปรกนะคะพวกคราบน้ำตาลแบคทีเรียเชื้อราตัวบูดเน่าเหมือนขยะเปียกพวกนี้คุณผู้ชมมันจะดูดออกมาหมดเลยพูดแล้วไม่เห็นภาพคุณผู้ชมมันดูดยังไงคุณผู้ชมดูนะคะก่อนใช้ให้คุณผู้ชมเทครึ่งแก้วแบบนี้น้ำยาบ้วนปากอินเตอร์คลีนแล้วเติมน้ำเปล่าไปให้เต็มแก้วแล้วก็กลัวปากเช้าเย็นหลังแปรงฟันหรือเวลาไหนก็ได้ที่คุณอยากจะกลัวปากค่ะหลังจากนั้นดูนะคะว่าเขาดูดออกมาแล้วเป็นยังไงนี่คุณผู้ชมสภาพหลังใช้นี่ก็ตามที่คุณวินบอกเป็นตะกังเลยค่ะเป็นตะกังเลยแล้วยิ่งอ่างล้างหน้าบ้านใครสีขาวนะเวลากลัวกลัวปากแล้วบ้วนแรงๆเลยค่ะบ้วนแบบขออนุญาตค่ะบ้วนแบบผู้ออกมาเลยนะคุณจะเห็นแล้วมันเป็นตะกรังเป็นเส้นเลยไม่ต้องตกใจค่ะแรกๆมันจะเยอะมากแล้วมันจะมีทุกวันมีทุกครั้งมีทุกรอบเพราะเรากินทุกครั้งกินทุกวันกินทุกรอบถูกไหมคะมันก็จะดูดออกเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราจะได้คืออะไรคือมันจะดูดพวกคราบน้ำตาลเศษอาหารแบคทีเรียจุลินทรีย์ที่ไม่ดีออกปุ๊บพอเราดูดออกเรื่อยๆปุ๊บคุณผู้ชมสิ่งที่ได้คือฟันมันจะเริ่มชิดกันเหงือกที่มันเคยห่างๆค่ะมันจะรัดเหงือกและฟันเหงือกจะรัดฟันได้แน่นขึ้นแน่นขึ้นสิ่งใช่สิ่งที่ได้ก็คือถ้าคุณใช้น้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนอย่างต่อเนื่องคือ1เหงือกและฟันจะแข็งแรงขึ้นและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตและสิ่งสำคัญคือประสบการณ์ตรงของพี่มิ้นเองคือไปตรวจฟันทุกๆ6เดือนคุณหมอไม่เคยขูดหินปูนให้เลยคุณหมอบอกว่าอะไรฮะไม่มีหินปูนให้ขูด ง่ายๆคำตอบคือเวลาคุณบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์คลีนให้เอาลิ้นดุลดูค่ะมันจะลื่นทุกจุดเลยแล้วถ้าคุณใช้เป็นประจำนะหินปูนมันจะไม่มาเกาะเศษอาหารคราบน้ำตาลจะไม่มาเกาะพอเหงือกและฟันแข็งแรงปุ๊บอะคุณผู้ชมมันก็จะให้ทำให้เราอะไม่ฟันผุไม่เจ็บเหงือกไม่เป็นแผลในปากแล้วก็เหงือกและฟันจะอยู่กับเราไปนานๆและที่สำคัญพี่มิ้นไม่ขูดปูนมา2ปีแล้วอ่ะ2ปีแล้วใช่ตั้งแต่เจอน้ำยาแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่มิ้นไม่ได้ไปหาหมอนะฮะก็คือไปพบทันตแพทย์ปกติเลยแต่ว่าใช้เป็นประจำจนไม่มีคราบหินปูนแล้วก็มีน้องคนหนึ่งชอบเป็นแผลในช่องปากเออะก็จะร้อนในเออะก็จะเหงือกถลอกแล้วน้องก็อมน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนประมาณ30วิแล้วก็บ้วนออกนะคะนึกขึ้นได้น้องก็อมอีกแล้วก็บ้วนออกก็แผลในปากก็ดีขึ้นก็จะดีขึ้นดูดีเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนนะคะผลิตโดยคุณหมอฟันนะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐานนะคะและที่สำคัญคือปลอดภัยใช้ได้ตั้งแต่เด็ก6ขวบขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือคุณหมอผลิตออกมาล็อตไหนคือหมดเร็วมากหมดเกลี้ยงทุกรอบถ้าคุณจะซื้อในราคาปกติคุณซื้อได้เลยนะคะใน Facebook นะคะของน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนแต่ถ้าคุณอยากได้ราคาพิเศษต้องซื้อที่นี่เท่านั้นนี่ราคาพิเศษต้องที่ Sack Today เท่านั้นนะคะอ๋อบอกโปรเราได้ไหมคะได้ค่ะ1ขวดเนี่ยจริงๆน่ะใช้ได้เกิน2เดือน3เดือนนะคุณผู้ชมเพราะใช้แค่นิดเดียวแค่นั้นเองนะคะอย่างมิ้นท์น่ะใช้1ขวดอ่ะใช้ได้ประมาณ3เดือนน่ะคุณผู้ชมก็ใช้คนเดียวถูกมั้ยคะวันเนี้ย1ขวดจริงๆคุ้มแล้วค่ะ350บาทแต่วันนี้คุณหมอจัดเซตครอบครัวเซตเห็นผลเซตเอาไปใช้กันทั้งบ้านจ่ายทีเดียวจบเลยนะคะบางทีลืมไปแล้วด้วยซื้อตอนไหนเอาไปเลย3ขวดคุณผู้ชมขาจากราคาปกติ 1,050 บาทใช่ไหมแต่ถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้ทัน50สายแรกคุณหมอแถมให้อีก2ขวดไปเลยคือ3ได้5ซื้อ3ได้5ซื้อ3ได้5ซื้อ3ได้5จ่ายเท่าเดิม 1,050 บาทเฮ้ยกังวลเรื่องค่าจัดส่งเป็นน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาคิดค่าจัดส่งอีก200 300หรือเปล่าฟรีค่าจัดส่งส่งฟรีด้วยส่งฟรีขอให้ฟรีทั่วประเทศด้วยป่ะทั่วประเทศเลย wow. ต่างประเทศด้วยนะคุณผู้ชมต่างประเทศเนี่ยคุยกันเองเพราะว่ามีลูกค้าต่างประเทศเยอะมากแต่ถ้า คุณสั่งซื้อในประเทศส่งฟรีซื้อ3แถม2ในราคาเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้นแต่ว่าคุณผู้ชมต้องกดให้ทัน50สายแรกนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอเนาะ0853458833 0853458844 0844559694หรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้หรือเข้าไปใน Facebook พูดคุยกับคุณหมอหรือแอดมินของเราได้เลยนะคะที่ Interclean หรือน้ำยาบ้วนปากนะคะสมุนไพรเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้และคนที่มารีวิวคนที่ตอบคำถามคือลูกค้าจริงทั้งหมดนะคะไม่มีหน้าม้าคือดูได้ทั้งรีวิวนะฮะถ้าจะเข้าไปใน Facebook Page ของ Interclean น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรเนี่ยนะครับผมรวมไปถึงก็จะมีทีมงานคอยตอบคำถามให้ด้วยบางทีคุณหมอมาตอบเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้โปรนี้เป็นโปรที่คุ้มที่สุดมาทีไรหมดทุกทีแต่ว่าผู้โชคดีจะมีแค่50ท่านเท่านั้นซื้อ3ขวดนะคะ
แถมฟรีอีก2ขวดในราคาเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้น 1,050 บาทฟรีค่าจัดส่งทั้งหมดแต่ต้องโทรให้ทัน50สายแรกนะคะได้ไปเลย5ขวด 1,050 บาทที่หมายเลขโทรศัพท์0853458833 0853458844 0844559694หรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้ส่งฟรีสแกน QR Code นี่ง่ายสุดเลยง่ายสุดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องนะครับผมพอเห็นตัว QR Code ปุ๊บเนี่ยนะฮะจริงๆไม่ต้องกดถ่ายด้วยจริงๆพอกล้องมันเห็นเนี่ยมันจะมีลิงก์ละกดตามลิงก์มาเลยใช่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะรีบกันโทรกันเข้ามานะอยากจะได้เป็น1ใน50ท่านนะคะกับราคาพิเศษนะคะโอ้โหดีมากๆเลยนะคะวันนี้จะได้ดูแลช่องปากและฟันกันใช่แล้วซื้อ3ได้5ด้วยอ่ะส่งฟรีทั่วประเทศอีกถูกนะคะรีบโทรเลยค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มิ้นมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณมิ้นครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมฮะช่วงหน้ากลับมาแซ่บทูเดย์ครับผมปกติช่วงท้ายเราพูดคุยกันถึงเรื่องของปากท้องนะฮะใช่แล้วเศรษฐกิจวันนี้ก็อีกเช่นกันฮะแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนกลับมาติดตามกันครับค่ะถ้าคุณไม่อยากตกข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลเปิดโดยรายการแซ่บทูเดย์เราพิธีกรรวมตัวมาอัปเดตข่าวดังประเด็นแรงที่ทุกคนห้ามพลาดพี่มาจับงูหน่อยโอ้ยฉันลื่นผ้าอยู่อารมณ์เย็นกันหน่อยอันนี้ถ้าผิดฉันไม่ใช่ป้าอย่าหาเรื่องพร้อมกับเรื่องราวเศรษฐกิจใกล้ตัวที่ต้องรู้อันนี้คือราคาที่เราอัปเดตนะตอนนี้นะเมากันให้แซ่บเมากันให้มันปากในเวลา 14:15 นาทีเป็นต้นไปทางช่อง9 Mcord HDหลายคนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวันเพราะมันทำให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดกราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีกทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลเตรียมตัวเต็มอารมณ์ไปกับเลรสชาติใหม่ที่ผสมไว้ถึง3รสชาติจากเลกลิ่นป๊อปคอร์นมิกซ์ทั้งบัตเตอร์คอนเชดดาร์ชีสคาราเมล3ความอร่อยสุดป๊อปในซองเดียวใหม่เลทรูอินวันเพิ่มอรรถรสใหม่สนุกได้เต็มอารมณ์ถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณเยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะเป็นเรื่องราวเศรษฐกิจใกล้ตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะในยุคโควิดแบบนี้นะคะการบริโภคต่างๆของเราพฤติกรรมของมนุษย์ก็คือเปลี่ยนไปนะแต่ก่อนเวลาจะซื้อของอะไรก็ต้องไปที่ตลาดไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวนี้ซื้อผ่านออนไลน์กันมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะคะรวมไปถึงเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะคะซื้อออนไลน์กันมากขึ้นทุกๆอย่างเลยเนาะพี่เนาะใช่คือวันนี้เราก็จะมาสรุปนะ5ปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้ายุคโควิดมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันดับ1เลยค่ะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการค้นหาสินค้านั้นๆนะคะอันดับซื้อจากสินค้าที่เคยซื้อแล้วก็เคยใช้มาก่อนค่ะอันดับ3ก็คือปากต่อปากใช้แล้วดีก็บอกต่ออันดับ4ก็คือสนใจจากรีวิวออนไลน์แนะนำอันดับ5ก็คือผ่านตาค่ะแล้วก็เลือกซื้อจากเว็บไซต์สื่อกลางนั่นเองนะคะโอ้นี่เป็นการจัดอันดับ5อันดับปัจจัยสำคัญนะฮะในการเลือกซื้อสินค้าของคนยุคนี้ใช่แล้วซึ่งปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่เรารวบรวมมาให้เนี่ยมันตามรายงานของ Think with Google นะครับผมคือไม่ได้เจาะเฉพาะการค้าขายผ่านออนไลน์เท่านั้นอันนี้เราพูดถึงในภาพรวมเลยของยุคโควิดยุคนี้นะครับแต่ว่าหลังโควิดเองเนี่ยการค้าขายสินค้านะครับทั้งหน้าร้านและก็ออนไลน์เองผู้ค้าก็ควรคำนึงถึงทุกประการนะครับที่ได้นำจะสามารถนำมาปรับแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับตัวเองแต่ว่าตอนนี้เราต้องบอกว่าเราอยู่ในยุค data analysis นะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างตรงนี้เนี่ยจริงๆ
คุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าใครเขารวบรวมข้อมูลให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยผมว่าพ่อค้าแม่ค้าในยุคนี้ก็ต้องตามอ่านตามเทรนด์เหมือนกันนะจะได้วิเคราะห์กันว่าแนวทางตลาดเราจะไปในทิศทางใดนะคะก็เพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ผู้บริโภคให้มากขึ้นนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของแซ่บทูเดย์พรุ่งนี้มาแซ่บกันต่อบ่าย 2:15 ทางช่อง 9 Mcord HD หมายเลข 30นะคะวันนี้ฝนแล้วก็คุณเต๋อลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจากเพนคิลเลอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเพนคิลเลอร์นะคะสวัสดีค่ะ